สวัสดีนะคะยายฉินขาเลาะนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาตากหิมะกันมาชมหิมะเพราะว่าวันนี้หิมะตกเขาเรียกว่าสโนว์นะคะสโนว์เราอยากมีโมเมนต์นี้บ้างอ่ะอยากมีโมเมนต์แบบเดินสวยๆตากหิมะเนาะก็ขอนิดนึงนะคะคลิปนี้ทักทายทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็หน้าบ้านเราต้นเรามีต้นคริสต์มาสที่หน้าบ้านในบ้านเราไม่ต้องทำอะไรหิมะพอมันในนี่มันก็จะเยอะขนาดนี้เลยนะคะตกหนามากเมื่อวานกับเมื่อคืนกับวันนี้ตกทั้งวันอันนี้เป็นบริเวณสวนหน้าบ้านนะคะวันนี้มันสวยเพราะว่าหิมะมันตกแล้วมันเกาะต้นไม้ทุกท่านหิมะเกาะต้นไม้สวยมากนะคะวิวข้างหลังบางคนก็อาจจะเพราะยายชิมมายืนบังวิวทําไมก็ขอยายชิมนิดนึงนะคะขอยายชิมนิดนึงนานแล้วที่ไม่ได้เอาหน้าแบบเย็นๆมาฝากนะคะวันนี้เราก็เอาหน้าเย็นๆมาฝากแล้วก็พูดไม่รู้ท่านเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะคะเนี่ยสวยก็ขอสักคลิปนึงแล้วกันที่เห็นหน้ายายชิมแบบทะแล่มทะแล่มอยู่ตรงเนี้ยเนาะไม่เอาเยอะหรอกมีหน้าบ้านหลังบ้านไม่ได้เดินไปนะคะเพราะว่าหลังบ้านถ้าเดินไปแล้วเสียงหมามันเห่าเราไม่เอาเสียงหมาเอาเสียงตัวเองนะคะวันนี้-11องศานะคะหิมะตกนะคะตกตั้งแต่สวยตั้งแต่เช้าตื่นมาก็เจอเลยหิมะเลยนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์กับกล้องนิดนึงกล้องมันเอียงเพราะว่ามันหนาวแล้วเวลาเราจับเนี่ยมันสั่นนะเราอยากได้รูปนี้วิวคริสต์มาสส่งเป็นการ์ดให้ลูกๆนะคะตรงนี้เลยเอาไม่ทำคลิปยาวค่ะอันนี้2นาที3นาทีพอนะคะทักทายทุกท่านเดี๋ยวจะจำหน้ายายฉิมไม่ได้นะคะThank you everyone for watching my video. See you next video. Bye bye. ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ